สวัสดีค่ะตาวลลิตากันวิดาค่ะอายุ21ปีตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมค่ะคณะนิเทศศาสตร์ปี4ค่ะสาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ค่ะส่วนสูง173น้ำหนัก49ค่ะผลงานที่ผ่านมาเข้ารอบ30คนสุดท้ายมิสไทยแลนด์เวิลด์ค่ะปี2010แล้วก็30คนสุดท้าย Thailand Most Famous ค่ะก็เป็นคนขี้อ้อนค่ะเป็นคนชอบเอาใจใส่คนอื่นแล้วก็เป็นคนยิ้มเก่งค่ะบางทีก็พูดไม่รู้เรื่องค่ะแต่ก็ชอบพูด ไม่เรื่องเยอะค่ะกินง่ายอยู่ง่ายมีข้าวกับน้ำปลาหนูก็กินได้ค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับตาวในรายการ Air Asia Thailand Superstar League ค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้ำนะคะธนิตาสารีบุตรค่ะอายุ23ปีจบการศึกษามาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารรัฐกระบังค่ะคณะอุตสาหกรรมเกษตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรค่ะกีฬาที่เล่นนะคะเทควันโดว่ายน้ำยิงปืนค่ะยิงปืนก็ปืนสั้นยังไม่ค่อยชำนาญมากแต่ว่าปืนยาวยิงได้ค่ะแล้วก็ใส่แมกกาซีนได้สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับน้ำและก็รายการ Air Asia Thailand Superstar League 2012ค่ะวันนี้น้ำเองนะคะก็จะพาเพื่อนๆทุกคนมาพบกับหนุ่มๆล่ำบึกกันเลยทีเดียวอยากให้เพื่อนๆทุกคนนะคะได้เห็นกันเลยว่าดาราหนุ่มๆเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างทำไมถึงได้ฟิตเปรี้ยและก็ซิกแพคเยอะขนาดนี้ไปชมกันค่ะสวัสดีค่ะกล้วยน้ำวานะคะชุตินันท์จันทวงศ์ค่ะสัดส่วน33 24 34ส่วนสูง165ค่ะจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะประสบการณ์ที่ผ่านมานะคะก็จะมีงาน MC แล้วก็ในอีเวนต์ต่างๆนะคะแล้วก็มีงานพิธีกรของค่ายของกระทรวงพัฒนาสังคมนะคะเดินแบบผมให้ L'Oréal นะคะแล้วก็พิธีกรรายการรวมพลคนรักเพลงค่ะทางช่อง5ค่ะแล้วก็พิธีกรรายการสุขภาพดีกับ SP7 ทางช่องเคเบิลทีวีค่ะส่วนความสามารถพิเศษนะคะก็จะมีรำไทยดนตรีไทยก็ขิมนะคะแล้วก็จะมีเล่นอุคูเลเล่ค่ะก็เชลิเตอร์ค่ะเป็นคนที่แบบว่าไม่วอยวายค่ะจะเป็นคนแบบว่าเงียบๆแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ถูกต้องจริงเนี่ยก็จะขานค่ะประมาณนั้นค่ะสวัสดีค่ะพบกับกล้วยน้ำหวานและรายการแพนเน็ตกลอบอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เนี่ยก็มาพาคุณผู้ชมเนี่ยมาอยู่ที่สนามกลอบที่สวยที่สุดอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยและที่นี่เนี่ยก็อบล้อมไปด้วยธรรมชาติที่สวยงามมากๆเลยนะคะนั่นก็คือสนามกลอบริเวอร์เดลนั่นเองนะคะวันนี้เนี่ยจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปตีกลอบออกกำลังกายกันนะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าสนามนี้เนี่ยจะยากง่ายยังไงจะมีเทคนิคยังไงในการตีกอล์ฟบ้างเนี่ยนะคะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาค่ะตามกันมาไปชมเลยดีกว่าค่ะตามมาค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อจุฑาทิพย์กิตสดาวรภาชื่อเล่นชื่อบอลลูนค่ะอายุ22ปีนะคะปัจจุบันศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยรังสิตชั้นปีที่4คณะศิลปศาสตร์เอกภาษาญี่ปุ่นค่ะส่วนสูง159นะคะน้ำหนัก37ค่ะสัดส่วน32 22 33ค่ะสำหรับผลงานที่ผ่านมานะคะก็บอลลูนก็รับงาน MC พิตตี้ทั่วไปนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีอีเวนต์ที่ประเทศสิงคโปร์กับประเทศญี่ปุ่นตอนปลายปีค่ะความสามารถพิเศษเหรอคะจริงๆอย่าเรียกว่าพิเศษดีกว่าค่ะเพราะว่าบอลลูนก็แค่บอกว่าร้องเพลงอะไรอย่างนี้ได้เหมือนคนทั่วไปค่ะแค่นั้นที่ทำได้สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับบอลลูนนะคะกับรายการ Air Asia Thailand Superstar League 2012ค่ะวันนี้นะคะก็เป็นสัปดาห์ที่3แล้วที่เรามาพบกันไม่รู้ว่าท่านผู้ชมจะเบื่อกันหรือยังนะคะสำหรับวันนี้นะคะบอลลูนก็จะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปดูหนุ่มๆนะคะซึ่งบอลลูนคิดว่าสาวๆทุกคนเนี่ยจะต้องมีความรู้สึกตื่นเต้นเหมือนบอลลูนแน่ๆเลยค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยอยากจะออกไปทำภารกิจมากๆเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะได้ไปพบกับหนุ่มล่ำบึกนะคะเขาจะมาโชว์ซิกแพคแล้วเขาจะมีอะไรที่แบบน่าสนใจบ้างนะคะสาวๆอย่าพลาดไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปพบกันเลยค่ะสวัสดีค่ะนางสาวพรพิมลสนนาชื่อเล่นชื่อหญิงค่ะเรียนคณะสารสนเทศและการสื่อสารสาขาการสื่อสารดิจิตอลมาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ค่ะ167 48ค่ะ34 26แล้วก็32ค่ะเล่นวอลเลย์บอลค่ะวอลเลย์บอลของมหาลัยแล้วก็เล่นได้ทุกอย่างค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พบ
กับเราเช่นเคยกับรายการ Fitness Golf วันนี้ทางเราจะท่านผู้ชมไปพบกับสนามที่แปลกใหม่อบล้อมไปด้วยธรรมชาตินั่นก็คือสนาม Mountain Creek ที่จัดว่าสวยอันดับต้นๆของเมืองไทยและวันนี้เราก็มีโปรกอล์ฟมีอะไรมากมายให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีกนะคะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวถันตราโพธิวาลาชื่อเล่นชื่อนิวค่ะกำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะบริหารค่ะส่วนสูงนะคะสูง168น้ำหนัก50ค่ะสัดส่วนนะคะ33 25 33ค่ะผลงานที่ผ่านมานะคะเป็น MC ล่าสุดของ Berry Pop ค่ะครีมทาผิวที่ออกใหม่นะคะแล้วก็เป็น MC ของ Banner ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับรายการ Planet Golf นะคะซึ่งสถานที่ที่เราไปในวันนี้นะคะอบล้อมด้วยธรรมชาติค่ะและที่สำคัญนะคะอยู่ไม่ไกลกรุงเทพด้วยถ้าท่านไหนนะคะอยากทราบว่าเป็นยังไงอบล้อมด้วยธรรมชาติและจะสวยงามแค่ไหนนะคะวันนี้ค่ะอย่าลืมติดตามชมพวกเรานะคะ